รุ่นฉลองอายุครบ95ปีหลวงปู่หลิวนะครับเนี่ยครับเป็นเส้นวงเดือนอย่างนี้เลยนะครับแล้วแต่ใครจะใช้ดูนะครับบริเวณพื้นหลังที่เป็นสีดำเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ชมผู้ติดตามช่อง Kmulet Channel ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูรุ่นฉลองอายุครบ95ปีหลวงปู่หลิวนะครับ okay. ชื่อรุ่นเงินล้านนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงรุ่นนี้นะครับผิวพรรณจะออกชมพูออกส้มๆนะครับแล้วก็จะมีจุดค้ำดำๆจากบอกแม่พิมพ์บางจุดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะครับ okay. คลิปก่อนนะฮะเป็นแบบตอกโค้ดเดียวนะครับส่วนองค์นี้นะครับเป็นแบบตอก2โค้ดแต่กรรมการนะครับมีจำนวนทั้งหมด999องค์นะครับสำหรับการตอก2โค้ดแต่กรรมการนะครับสำหรับท่านใดต้องการปล่อยบูชาพระเครื่องนะครับติดต่อได้ผมลงรายละเอียดดีเทลต่างๆข้อมูลต่างๆไว้ด้านล่างใต้คลิปแล้วนะครับ okay. แล้วเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อหน้าจอให้ด้วยนะครับแนะนำส่งรูปมาทางติดต่อกันทางไลน์นะครับจะสะดวกที่สุดเลยนะครับเพราะเราจะได้เห็นรูปภาพด้วยนะครับว่ามีโอกาสแท้ไหมสำหรับรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าดูไม่ยากนะครับนะถ้าดูเข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันใกล้ๆนะฮะสำหรับโค้ดลอลิงต้องบอกว่าต้องระวังนิดนึงนะครับก็มีคนหัวใสนะครับเอาโค้ดนะโค้ดเดียวนะครับแต่เป็นผ่านแทนนะครับแต่ว่าต้องการอัพมูลค่าโดยไปทำโค้ดเพิ่มเติมมาคือโค้ดลอลิงนะครับโค้ดลอลิงนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้านอกเหนือจากนี้ผมไม่รับประกันให้นะครับว่าทันหรือแท้หรือเปล่านะครับ okay. ก็มาดูองศากระจายนะครับดูบริเวณเม็ดพระศกใบหน้านะฮะริ้วจีวรพื้นผิวนะฮะกระแสริ้วต่างๆยันฟ้อนขอบซุ้มต้องดูรวมๆไวๆนะครับหรือถ้ามีเวลาก็ไม่ต้องรีบดูก็ได้ครับกวาดสายตาให้ทั่วเหรียญก่อนนะครับดูฐานบัวความคมชัดนะครับหลักๆเบสิกนะครับแล้วก็มาดูตรงบริเวณหูเหรียญรุ่นนี้จะต้องไม่เจาะนะครับสำหรับตัวที่เจาะนะครับต้องบอกผมเห็นเขาลงประมูลกันอยู่นะครับเขาระบุว่าเป็นออกปี2547ครับถ้าอย่างนั้นก็คือเป็นพระที่ไม่ทันนะครับไม่ทันหลวงปู่บุกเซงนะครับแล้วออกวัดไหนไม่ทราบนะครับสำหรับตัวแบบเจาะหูเหรียญแล้วก็ขาบนนะครับต้องไปหาข้อมูลกันเองนะครับตรงนี้ผมไม่ทราบครับดูเลนหูเหรียญนะครับก็ลองดูเทียบกับคลิปก่อนก็ได้นะครับนะครับเป็นนี่แล้วก็มาบริเวณขานะครับจะให้ดูขาทั้ง4มุมนะครับเห็นไหมครับทั้งขอบพื้นผิวมีความตึงความคมชัดเห็นไหมครับนี่มีอีกด้านหนึ่งนะครับขาเต่าให้ดูความคมชัดความตึงยักขานะครับถึงต้องบอกทุกครั้งว่าให้จำลักษณะรูปแบบรวมๆก่อนนะครับนี่บริเวณขาขวามือเรานะครับด้านล่างนะครับหรือสายขาเต่าล่างองค์สายเต่าเรียงไว้ถูกเลยนะนี่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมครับดูความคมชัดนะครับจากขานะครับนี่ครับสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าองค์ใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็สวยนะครับผมนี่ให้ดูโค้ดนะครับโค้ดนี่เซตแคปไปเลยครับต้องจำให้แม่นๆครับบริเวณพื้นโค้ดนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นวงเดือนวิ่งใต้ลอลิงนะครับต้องอาศัยการจดจำก็คือดูบ่อยๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับรายละเอียดในพื้นโค้ดมีเยอะนะครับตะแคงก็ดูนะครับก็จะมีเส้นวงเดือนวิ่งรอบนะครับถ้าส่องก็จะเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับต่อไปเป็นโค้ดหนานะครับโค้ดนานนะครับเห็นไหมครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆขอบที่ต่อใบขอบบริเวณขอบในโค้ดนะครับก็จะมีคล้ายๆลักษณะเส้นซ้อนข้างในนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโค้ดตัวนี้นะครับต้องบอกว่ารุ่นเงินล้านส่วนใหญ่จะตอกไม่ค่อยเต็มนะครับไม่เหมือนโค้ดตัวนี้ใช้ตอกรุ่นอนามัยจัมโบ้นะครับถ้าอนามัยจัมโบ้เขาจะตอกแรงครับจะเห็นเนี่ยครับเป็นเส้นวงเดือนอย่างนี้เลยนะครับแต่สำหรับรุ่นเงินล้านต้องบอกว่าเขาตอกกันไม่ค่อยแรงนะครับน้อยองค์นะครับที่จะเห็นแบบอย่างนี้
สิบองค์ผมจะเจอสักสองสามองค์ครับที่ตอกได้ลึกขนาดนี้นะครับต่อไปมาดูจุดตำหนิแล้วกันนะครับนะครับสักสองสามจุดครับต้องบอกว่ารุ่นนี้จุดเซนเซียนวิ่งบริเวณพื้นเหรียญเยอะมากนะครับแล้วแต่ใครจะใช้ดูนะครับก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่บุคคลนะครับถ้ามีจุดเพิ่มเติมก็เอาเป็นจุดของตัวเองไปก็แล้วแต่นะครับส่วนผมดูรวมๆครับไม่ต้องส่องขนาดนี้นะฮะนะครับแต่ให้ดูนะครับมีเส้นเซียนวิ่งแตกบริเวณยันหางยันเห็นต่างๆเห็นไหมครับนี่นะครับถ้าส่องก็จะเห็นแบบคมชัดมากเลยนะครับต้องส่องนะครับกล้องก็จะสั้นๆนะฮะ พอใกล้เหลือเกินนะครับต่อสงสัยต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วนะฮะผมจะบอกให้ว่าจะซูมชัดหรือเห็นละเอียดผิวรูปคนยังไงถ้าดูไม่เข้าใจก็โดนดูตาเท่านั้นแหละครับนะครับพยายามดูให้เข้าใจก่อนนะครับนี่นะครับในบริเวณพื้นเหรียญมีเส้นเซียนวิ่งผิวๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมตัวตัดกันนะครับสำหรับตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดยุคหลังปี2500นะครับแล้วก็เป็นเครื่องตัดหลังยุคปี2540นะครับลักษณะใบตัดนะครับจะละเอียดนิดนึงครับเวลาตัดพระมีขนาดที่หนานะครับตัดแล้วก็จะฉีกขาดนะครับส่วนที่ฉีกขาดก็จะคล้ายๆผิวมะระนะครับเวลาดูลักษณะก่อนแล้วก็มาจำลองตัวตัดครับผมจะบอกให้ว่าทำไมต้องดูตัวตัดถูกไหมครับอย่างพระองค์หนึ่งนะครับสมมติจำนวนการสร้าง 20,000 เหรียญใช่ไหมครับอย่างน้อยต้องมีถึง3บล็อกนะครับแต่ว่าตัวตัดใช้แค่ตัว2ตัวไม่เกินนี้นะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างรุ่นสุขใจนะครับอย่างรุ่นสุขใจนะครับมี 7-8 บล็อกใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวนการสร้างมีทั้งหมด 84,000 องค์นะฮะตามจำนวนพระธรรมขันธ์นะครับแต่ตัวตัดผมเชื่อเลยว่ามันมีไม่เกิน 2-3 ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนเพให้สังเกตที่ตัวตัดไว้นะครับจะดูง่ายกว่านะครับต่อไปมารับชมด้านหลังนะครับมาชมดูตรงขาเต่ากันนะครับนี่ครับจะต้องเป็นหยักนะครับเวลาดูก็พยายามสังเกตหน่อยผิวพันธุ์ซึ่งความคมชัดนะฮะแล้วก็หยักขาเต่าก็คือลักษณะรูปแบบนะครับส่วนพื้นผิวเห็นจุดสีดำไหมครับเกิดจากลักษณะการปั๊มนะครับผมสันนิษฐานนะครับสำหรับยุคก่อนนะครับปรับยุคประมาณปี2520นะครับบริเวณพื้นหลังที่เป็นสีดำเพราะว่ามันไม่ได้มีน้ำยาเคมีเหมือนปัจจุบันนะครับหลังปียุคเครื่องปั๊มหลังยุคปี2500ใช่ไหมครับโรงงานส่วนใหญ่เขาจะมีเครื่องที่เอาไว้ชุบไว้ล้างนะครับอย่างเวลาเผาเสร็จขึ้นแบบแม่พิมพ์ใช่ไหมเขาก็ต้องล้างน้ำยาคาบข้าวเหมาอะไรทิ้งนะครับแล้วก็มาขึ้นรูปใช่ไหมครับแล้วก็มาปั๊มจริงๆแล้วก็ต้องเอามาล้างนะครับล้างด้วยน้ำยาเคมีนะครับพระปัจจุบันที่สร้างสังเกตไปครับจะพระจะเป็นผิวกระจกวิ้งสวยใสเลยนะครับจะไม่เผื่อนพระยุคก่อนนะครับว่าเวลาปั๊มเนื้อทองแดงนะครับจะขึ้นขมเหลาอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับทำให้ดูง่ายด้วยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ